คำสั่งด่วนคุมเข้มตำรวจใช้โซเชียลห้ามแสดงพฤติกรรมคำพูดไม่เหมาะสมที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พลตำรวจเอกวิษณุปราศาสทองโอสถเจเรตำรวจแห่งชาติลงนามในบันทึกข้อความแจ้งถึงผู้บังคับบัญชาหรือตำแหน่งเทียบเท่าผู้บังคับการในสังกัดสำนักงานผอ,อรตอรอหรือตำแหน่งเทียบเท่าเรื่องกำชับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยระบุว่าด้วยปัจจุบันได้ปรากฏหรือมีการเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสังคมออนไลน์กรณีมีข้าราชการตำรวจใช้สื่อสังคม ออนไลน์ช่องทางต่างๆเช่น TikTok Facebook Twitter แสดงพฤติกรรม หรือแสดงความคิดเห็นต่างๆในลักษณะไม่เหมาะสมเป็นการประพฤติตนไม่สมควรไม่รักษาระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัดและไม่ปรับพฤติบัติตนตามจรรยาบรรณและระเบียบแบบแผนของตำรวจส่งผลให้เกิดความเสียหายและกระทบต่อภาพลักษณ์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยรวมดังนั้นเพื่อป้องกันมิให้ข้าราชการตำรวจใช้สื่อสังคมออนไลน์ไปในทางที่ไม่เหมาะสมเกิดความเสียหายจึงให้ทุกหน่วยถือปฏิบัติด,ดังนี้ 1. หให้กำชับข้าราชการตำรวจในสังกัดมีให้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ช่องทางต่างๆเช่น TikTok เฟ c บุ๊กท Twitter แสดงพฤติกรรมหรือแสดงความคิดเห็นต่างๆในลักษณะไม่เหมาะสมอันส่งผลให้เกิดความเสียหายและกระทบต่อภาพลักษณ์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยรวม 2. ให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นเอาใจใส่สอดส่องดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ถือปฏิบัติตามข้อหโดยให้ถือปฏิบัติตามคำสั่งตำรวจ ที่121ทับ2537ลงวันที่1ตุลา2537อย่างเคร่งครัด 3. หากพบหรือปรากฏข้อมูลว่ามีข้าราชการตำรวจในายใดใช้สื่อสังคมออนไลน์สแสดงพฤติกรรมหรือสแสดงความคิดเห็นต่างๆในลักษณะไม่เหมาะสมส่งผลให้เกิดความเสียหายและกระทบต่อภาพลักษณ์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยรวมให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาดำเนินการทางวินยัยข้าราชการตำรวจดังกล่าวและผู้บังคับบัญชาตามคำสั่งตำรวจที่121่งสอทับสอง ลงวันที่1ตุลาคม2537ไปภายในอำนาจหน้าที่โดยเร็วอานจ